ความคืบหน้านะครับที่สถานีหนองปลาไหลนะครับสถานีสุดท้ายนะครับของสัญญาที่1นะครับจากนครปฐมถึงหนองปลาไหลนะครับตอนนี้ขบวน262นะครับเข้าหลีกนะครับให้กับขบวนรถเร็วที่171นะครับที่สถานีหนองปลาไหลนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าที่เข้าวิ่งทางใหม่นะครับที่1นะครับของโครงการรถไฟทางคู่สายใต้นะครับเดี๋ยวจะรีบขบวนรถเร็วที่171นะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าของสถานีหนองปลาไหลนะครับชานชาลาฝั่งตรงข้ามนะวางคาเรียบร้อยแล้วครับมีพื้นมารออยู่นะครับคาดว่าจะมีการวางพื้นเร็วๆนี้นะครับที่หนองปลาไหลนะครับตอนนี้262นะครับเข้ามาลีกให้กับรถเร็วที่171นะครับเดี๋ยวความคืบหน้าของสถานีหนองปลาไหลนะครับอาคารหลังใหม่นะครับเสร็จเกือบ 100% แล้วนะครับเหลือแต่ตกแต่งนะครับใส่กระจกส่วนคานด้านชานชาลานะครับอย่างที่เห็นนะครับก็มีการเทคานบ้างแล้วนะครับบางช่วงก็เป็นเตาหม้อนะครับจะต้องมีทางรถไฟอีกหนึ่งทางนะครับอยู่ช่องโน้นนะครับอันโน้นสถานีหลังเก่านะครับแต่อันนี้ราชบุรีสเตชันนะครับคนบ้านรถไฟนะครับอยู่นี่นะนี่ฮะความคืบหน้าของสถานีหนองปลาไหลครับ